Hello everybody. อีกไม่กี่วันนักเรียนก็จะสอบปลายภาคเรียนเพิ่งขึ้นชั้นป.4แล้วมีใครอ่านหนังสือจบแล้วบ้างคะวันนี้ครูจะมาทบทวนคำศัพท์จากทั้ง4หน่วยที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วได้แก่เรื่อง good food เรื่อง places around me เรื่อง at the zoo และเรื่อง my activitiesหวังว่านักเรียนยังคงพอจำได้นะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มที่เรื่อง Good Food เลยค่ะโดยนักเรียนสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ Bread Bread A sandwichA sandwich. A sausage. A sausage. A hamburger. A hamburger. A mushroom.A mushroom. Garlic. Garlic. Pepper. Pepper. Cheese.Cheese. Butter. Butter. Spaghetti. Spaghetti. พอจำกันได้ไหมคะนักเรียนกับคำสาปจากเรื่อง good food ต่อไปเป็นคำสาปจากเรื่อง places around me นักเรียนอย่าลืมกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำและอ่านตามด้วยนะคะจะได้จำได้เร็วขึ้นต่อไปให้นักเรียนมาเล่นเกม bump and jump กันหน่อยนะคะโดยให้นักเรียนคลิก start เพื่อเข้าสู่เกมจากนั้นให้คลิกเลือกภาพที่มีความหมายกับคำที่กำหนดให้โดยถ้าภาพในกล่องกับคำตรงกันนักเรียนก็ปล่อยให้ตัวการ์ตูนวิ่งชนกล่องแต่ถ้าภาพในกล่องไม่ตรงกับคำนักเรียนต้องคลิกเหนือกล่องนั้นๆเพื่อเป็นการกระโดดหลบถ้าอย่างนั้นให้นักเรียนลองเล่นเลยค่ะA restaurant. A restaurant. Zoo. Zoo. A bicycle. A bicycle. A car. A car.
A van. A van. ต่อไปให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วหายานพาหนะหรือสถานที่ตามเสียงที่ได้ยินนะคะตั้งใจฟัง Listen carefully. A zoo. Well done. A restaurant. Good job. A bicycle. Good job. A car. Well done. A van. Good job. และต่อไปเป็นคำศัพท์จากหน่วย at the zoo. ครูก็มีเพลงมาให้นักเรียนฟังเพื่อจะช่วยให้นักเรียนจำคำศัพท์ต่างๆได้เร็วขึ้นถ้าอย่างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะและต่อไปก็เป็นกลุ่มคำศัพท์จากหน่วย My Activities ที่นักเรียนเพิ่งได้เรียนผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะครูจะทบทวนอีกครั้ง Open Open Take a shower Take a showerBadminton. Badminton. Baseball. Baseball. A seashell. A seashell. เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่านักเรียนคงจำคำศัพท์ต่างๆและนำไปทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่นักเรียนต้องมาทำเอ็กซ์ไซส์ที่1กันค่ะโดยให้นักเรียนดูภาพแล้วคลิกเลือกคำที่ถูกต้องนะคะ Excellent A seashell Well done A deerWell done. A bicycle. Well done. Garlic. Well done. A sandwich. เก่งมากเลยค่ะนักเรียนทำได้ทุกข้อแสดงว่านักเรียนมันอ่านหนังสือและท่องคำศัพท์ดีมากเลยค่ะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการทำข้อสอบปลายภาคนะคะแล้วครั้งต่อไปครูจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปประโยคต่างๆนะคะสำหรับวันนี้บายค่ะ